ข้าวสี่บทท่านพญาพงศ์โวหารนะครับมาถึงบทที่3ตอนที่2แล้วนะครับกำนี้เฮาจะมาศึกษานะครับภาษาปริวัติแบบที่3เนี่ยนะครับคือตามสำเนียงกำพูดหรือกำอู้นะฮะมันก็คืออวสาไทยนะครับภาษาไทยทั้งดุ้นเลยนะมาเขียนนะครับมาสะกดเป็นคำอู้หรือคำพูดนะในภาษาละนาเนี่ยนะครับใครจะสะกดแบบออกมาแบบใดก็มันก็ฟรีสไตล์แล้วครับมีไปว่าไปแล้วครับในสำรับผมเนี่ยนะครับผมได้เน้นนะครับเน้นคนทั่วไปเพื่อได้อ่านได้เหมือนกันนะครับบอกว่าจะมาจากภาคอื่นใดหรือเป็นฝรั่งมังค่าจะต้องอ่านตามกฎภาษาไทยทุกประการนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นตัววรรณยุกต์โทรนาเนี่ยนะครับวรรณยุกต์โทพิเศษเนี่ยเสียงโทพิเศษเนี่ยในภาษาไทยกลางเปิ้นบ่มีวรรณยุกต์มาฮื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันผมเองก็ดัดแปลงเอาจุดเติมลงไปนะครับเพื่อระวังไว้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเสียงโทพิเศษนะถ้าผมมีเป็นได้ครับอยู่ห้องนะครับโทรธรรมดาคนเมืองเหนือปุ่นไปได้อู้อย่างนั้นนะอยู่ห้องนะครับอยู่ห้องนะครับมันขึ้นแบบน้อยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเอาจุดใส่ประดับไว้ว่าหูนะหูว่าเป็นห้องนะครับอยู่ห้องนะครับสูงกว่าโทรปกติธรรมดาแต่ก็บ่ถึงเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยมันตรีนะครับเสียงตรีนะครับยอยักษ์นะครับถ้าเป็นยอยักษ์โดดๆอย่างนี้อ่านตัวยะนะครับยังนะครับยังนะครับถ้าเป็นออยอ่านยูนะครับยอยักษ์คล้ายๆเป็นยอยักษ์ไทยนะครับยูยาอย่างยากนะครับฟังเลยนะครับกาบอไปไหนแม่ให้ไตเนื้อยังอยู่ห้องกาว่าหรือว่าน้องแม่ไปหาป่าสามขาบึงไม้หรือนายอยู่บ้านหรือว่าตัวแม่บัวไก่กันไปสุ่มซ่อนแม่ขมันไปวันนี้จักหันบ่หันกึดห้ำพันดังนี้ไข่เจ้าใจลังกาอันเป็นเปื้อนเต้าตามตัวผมปี่เจือจักบอกสำเนาเจ้าเงาเปื้อนเนื้อตามเรื่องถ้อยกำมีปี่เตียวเต้ต้องมักกาวิถีเรียบนาทีแม่น้ำของห้วยปี่มาเถิงส่วนขบวนป่ากล้วยที่หัวมองตังป่าลัดจักคุตาปี่เล็งพอสัตพัดพอยื้อหานายบ่หันหน้าน้องที่ข้องใจหมายหัวอกใจว่าฮ้อนปนปีเขาหญ้าสีหญ้าบุญหญ้าบีใครว่าตีบอกสาวว่านายเราเจ้าสร้อยดอกเป้าเจียนจากห้องกามาเอิ้นบอกไทยท่องปุจฉาว่าหูแล้วกาอาจมเปื้อนตันเก็บครัวหนีบ่มียังบ้านกลับไปเมือง